สวัสดีครับก็จอบเป็นพระเอกคนใหม่ป้ายแดงของทางช่อง3เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกราฟคณาวุฒิหนุ่มหน้าสายฝนใจสาววายทั่วโลกส่วนประเด็นคือฮาโซเชียลแตกที่ช่อง3นำภาพของตนไปเปิดเผยนั้นจะมีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหนุ่มกราฟก็บอกว่าเท่าที่ทราบน่าจะแค่เป็นการทำความตื่นเต้นแต่พี่ๆแฟนคลับก็รู้กันหมดแล้วการก้าวเท้าเข้าสู่ร่มเงาช่องใหญ่อย่างวิทย์พระราม4นั้นกราฟบอกว่าพยายามทำงานให้หนักขึ้นเพื่อเผยผลงานดีๆให้แก่พี่แฟนคลับได้ชื่นชมเป็นการตอบแทนความรักที่มีให้และซัพพอร์ตมาโดยตลอดการเปลี่ยนแนวการทำงานจากซีรีส์มาเป็นละครก็น่าจะเป็นการทำงานที่จริงจังขึ้นและก็พัฒนาขึ้นทั้งเรื่องบทและก็การร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือท่านอื่นๆตนก็พร้อมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหนุ่มกราฟได้เผยว่าจากที่ได้คุยกันผู้ใหญ่ได้บอกว่าตนยังมีสิ่งต้องปรับก็คือไปฟิตร่างกายให้ดูหนาดูโตขึ้นตอนนี้ก็กำลังเร่งออกกำลังกายไปฟิตเนสอยู่ส่วนผลงานละครเรื่องแรกบนหน้าจอช่อง3จะเป็นอย่างไรแนวไหนและก็เรื่องอะไรแฟนๆหนุ่มกราฟติดตามชมกันได้เร็วๆนี้นะครับ